ข่าวดีเกี่ยวเนื่องกับศิลปินค่าย YG Entertainment สังกัดเดียวกับวง Blackpink นะคะก็คือล่าสุดชื่อ Bobby แรปเปอร์ของวง Icon ก็กลับมาฮอตครองเทรนด์ Twitter ทั้งในไทยและต่างแดนอย่างร้อนแรงค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากที่หนุ่มๆวง Icon นั้นได้ปล่อยคลิปการ cover เพลงชินกินแทร็กฮอตจากมินิอัลบั้มแรกของ12หนุ่มวง Treasure Boy Band รุ่นน้องร่วมค่าย YG โดยล่าสุดอย่างที่รายงานกันไปนะคะว่าเพลงชิกจินนะคะและมินิอัลบั้มของ Treasure เนี่ยได้รับกระแสตอบรับที่ล้นหลามเป็นสถิติทั้งในส่วนของยอดขายบนชาร์ตเพลงและยอดวิวบน YouTubeด้วยตัวเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดหูแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทรงพลังและเมื่อวงไอคอนนั้นเขานำมาคัฟเวอร์ก็ทำได้ร้อนแรงไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวค่ะแถมในท่อนแรปนั้นแฟนๆก็มองว่าบ็อบบี้แรปเปอร์พ่อลูกอ่อนซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์เวที Show Me The Money ซีซั่น 3เนี่ยดูเหมือนจะมีการปรับเนื้อแล้วก็สไตล์ออกมาให้เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเองซึ่งแฟนๆก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาให้มีการแฮชแท็กชื่อบ็อบบี้พร้อมแชร์คลิปท่อนแรปของเขาในเพลงชิกจินว่อนโซเชียลทันทีและท้ายคลิปนี้นะคะ12หนุ่ม Treasure เนี่ยยังมาร่วมแจมกับพี่ๆไอคอนจนเกือบจะล้นเฟรมกันเลยทีเดียวค่ะ